รวยคุ้มเกินราคายิ่งด้วยเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะเป็นยังไง O2 เยี่ยมสินค้าของเรา O2 เยี่ยมไหมเยี่ยมครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอทูเยี่ยมโอทูเยี่ยมโอทูเยี่ยมแล้วก็สุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมโอทูเยี่ยมไหมครับพี่ติ๋มเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวยทั่วไทยนะครับในช่วงนี้อย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้ก่อนที่จะมาคุยกับแขกรับเชิญนะครับเราจะต้องไปดูภาพความสำเร็จของพี่น้องชาวเกษตรกรก่อนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอทูสัญจรวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโอวันนี้ตอนเที่ยงนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเรามานั่งกันอยู่กับผักนะคะซึ่งเกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์โอทูของเรานะคะมาใช้กับผักได้ผลดีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของสวนผักกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณพี่ทุนค่ะโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะแต่แดดร้อนคุณพี่ทุนแต่ผักของเราโอ้สวยงามมากเห็นผักก็ไม่ร้อนแล้วครับแดดไม่ร้อนแล้วครับโอ้ยค่ะท่านผู้ชมครูน้อยเดินทางจากโคราชมาถึงกาญจนบุรีนะคะใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมงนะคะแต่พอมาเห็นผักของคุณพี่ทุนหายเหนื่อยแล้วค่ะคุณพี่ทุนสวยมากผักที่คุณพิทูลถืออยู่นี่ชื่ออะไรคะผักกาดดองเรียกว่าผักกาดเขียวผักกาดเขียวนะคะไปดองทำผักกาดดองเอาไปใช้ทำผักกาดดองครับนี่แหละค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นผักกาดดองอยู่ในกระป๋องนะคะเปิดปุ๊บเอามากินปั๊บก็คือมาจากไอ้ตัวนี้แหละของนกพิราบนะครับตานกพิราบมาไปจากตรงนี้เลยนะอ่ะโฆษณาให้เลยนะคะอันนี้ผักกาดดองที่เอาไปทำผักกาดดองนกพิราบนะคะแสดงว่าผักกาดของเราจะต้องมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่ดังๆขนาดนั้นเขาถึงได้เอาผลผลิตของเราไปทำนะคะพี่เล็กค่ะผักกาดดองเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่กี่วันแล้วคะเนี่ยอายุกี่วันแล้วอันนี้49วัน49วันใกล้จะเก็บเกี่ยวหรือยังคะเนี่ยประมาณกี่วันคะประมาณกี่วันคะจะเก็บเกี่ยว55วันประมาณ55วันอีกประมาณ6วันเก็บเกี่ยวได้อีกประมาณ6วันก็เก็บเกี่ยวได้นะคะท่านผู้ชมแสดงว่าตอนนี้คือโอ้สวยเต็มที่งามเต็มที่แล้วใกล้จะได้เก็บแล้วคืออีก6วันนี้ก็คือจะเริ่มทิ้งน้ำแล้วก็มันจะเข้าใจใหญ่กว่านี้มันน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นคุณวิทูลปลูกมานานหรือยังผักกาดดองเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วปลูกมา2ปีปลูกมา2ปีก็ถือว่าหลายรุ่นแล้วสมัยแต่ก่อนแต่เดิมเลยที่ยังไม่รู้จักกับผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างก็เริ่มใช้เริ่มปลูกมาก็ใช้โอทูมาตลอดโอ้คือพอเริ่มปลูกผักกาดดองนี่ก็ใช้โอทูมาตลอดเลยเอาถ้างั้นเริ่มต้นปลูกเนี่ยใช้โอทูตอนไหนอายุได้กี่วันตั้งกับครุกเม็ดเลยครุกเม็ดเอาครุกแบบไหนใช้อัตราส่วนแบบไหนก็คือเอาน้ำมาสักฝ้าหนึ่งแล้วผ้ากระป๋องหนึ่งผักกระป๋องเมล็ดพันธุ์หนึ่งกระป๋องกระป๋องแล้วก็น้ำเท่าไหร่น้ำก็ประมาณสัก10ซีซี20ซีซีอ่ะ30ซีซีอ๋อก็แค่ไม่นิดเดียวแล้วก็เทเอาไอ้ฟาคอเวเจนโอทูโอทูเนี่ยย่อไปสัก2หยด3หยดแล้วก็คลุกเม็ดประมาณโอทูสัก2-3ซีซีบวกกับน้ำ2หยดมันต้องก็1หยดก็1ซีซีไม่ถึงไม่ถึงนะคือโอทูประมาณใช้หลอดนะคะสลิงนะโอทูประมาณ 2-3 หยดครับกับน้ำประมาณ10ซีซี20ซีซีก็กะเอาก็ได้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาโอทูที่ผสมน้ำมาคลุกกับเมล็ดครับคลุกก็ไปปลูกเลยไหมปลูกเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอโอทูนะคะผสมน้ำแล้วก็คลุกเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูกได้ทันทีทีนี้กี่วันมันงอก2วัน2วันเองโอ้เร็วนะ3วันเป็นใบแล้วโอ้3วันเป็นใบครับแสดงว่าโอทูนี่มันช่วยทำให้พืช
โตเร็วโตไวงอกเร็วย่นระยะเวลาอย่างเขาว่านะถ้าเป็นของคนอื่นนี่ยังไม่งอกนากระตุ้นการงอกการเจริญเติบโตกระตุ้นก็ประมาณ 15-16 วันก็เริ่มแยกได้อ๋อ 15-16 วันนี้ก็เริ่มแยกต้นกล้าไปปลูกแล้วคือเรายอดไปเนี่ยรุ่มประมาณ 4-5 เมตร 6 เมตรแล้วก็แยกเลยต้นเหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวเสร็จแล้วกี่วันฉีดพ่นอีกทีเนี้ยผมก็ประมาณพอยอดได้5วันผมก็ฉีดแต่ใช้อัตราลดมาอีกครึ่งนึงใช้อัตราเต็มลดมาอีกครึ่งนึงใช้กี่คุณใช้ถังขนาดไหน200ลิตร200ลิตรคุณใช้กี่ซีซีใช้5ซีซี200ลิตรใช้ O2 แค่5 cc นะคะท่านผู้ชมแล้วฉีดแบบไหนฉีดฉีดเป็นละอองเป็นละอองฝอยนะคะท่านผู้ชมฉีดลงพื้นเนี่ยฉีดลงอัดลงไปเนี่ยแต่ว่าฉีดได้5ไร่200ลิตรฉีดได้5ไร่คุณปลูกผักกาดดองนี่กี่ไร่เนี่ยอู้ยเห็นนี่6ประมาณ6ไร่คุณวิทูลนี่ปลูกผักกาดดองเนี่ยประมาณ6ไร่ครับ200ลิตรเนี่ยฉีดได้ประมาณ5ไร่ก็6ไร่บางทีก็เลือกบางทีก็ขาดนิดหน่อยอ่ะอ๋อคือ200ลิตรเนี่ยฉีดได้ 5-6 ไร่ที่เราปลูกนี่แหละครับใช้แค่ 5 cc เองถือว่าประหยัดมากเลยนะพี่เล็กน้อยมากใช่อัตราส่วนที่น้อยมากมากเลยเนี่ยถ้าใครได้ซื้อโอทูไปใช้นะซื้อขวดเดียวนี่ใช่จะลืมครับนะคะก็รุ่นหนึ่งใช้ถ้าใช้ตัวเนี้ยขวดเดียวก็ยังเหลืออ๋อขวดนึงนี่เหลือประมาณ 5-6 ไร่เนี่ยค่ะเหลือเมื่อกี้บอกว่ากี่วันนะฉีดพ่นประมาณได้5วันใช่ไหมห้าวันตอนที่แยกต้นกล้าไปปลูกแล้วได้5วันฉีดพ่นครั้งที่1ยอดเสร็จแล้วยอดได้5วันแล้วก็ฉีดที่ป้องกันตัวแมลงหมายถึงว่าตอนที่เราไปปลูกเนี่ยประมาณ2วันมันงอกใช่ไหมแล้วประมาณ5วันที่เป็นต้นกล้าแหละใช่ไหมฉีดครับอ๋อค่ะแล้วทีนี้15วันเหรอที่แยกต้นกล้ากี่วันคะที่แยกต้นกล้าพอได้15วันแล้วก็แยกพอแยกเสร็จแล้วเราก็ฉีดต่อฉีดพอแยกเสร็จไปปลูกแล้วก็ฉีดเลยแยกแล้วแยกทิ้งเลยเอาไว้ต้นเดียวต่อหนึ่งกอแยกไว้ต้นเดียวโอ้แล้วคือยอดที่ต้นกล้าเราก็เหลือไว้ต้นหนึ่งเหลือต้นเดียวนอกนั้นทิ้งหมดเลยคือยอดไปกระจุกอันนี้คือคุณน้อยถามแทนท่านผู้ชมนะคะคือคุณน้อยไม่เคยปลูกผักกาดดองเลยนะคะก็ถามแบบคนไม่รู้นะคะคือถามเพื่อเอาความรู้ไปฝากท่านผู้ชมด้วยไปแจกจ่ายว่าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือต้นกล้าเนี่ยคือเราถอนออกแล้วก็เหลือไว้เหลือต้นเดียว1ต้น1ต้นแล้วต้นกล้าที่เราถอนออกไปนี่ก็คือทิ้งเลยไม่เอาเลยอ๋อคุณน้อยนึกว่าจะเอาต้นกล้าไปปลูกใหม่ไม่ใช่ไม่เอาทิ้งเลยอ๋อถ้าเป็นผักทั่วไปเขาจะเอาต้นกล้าไปปลูกนะคือเขตนี้มันปลูกไม่ได้อากาศมันร้อนว่าถ้าทำผักเนื้อเขาแยกได้อ๋อคืออันนี้มันแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะพี่เล็กอุณหภูมิไม่เท่ากันที่เรากำลังนั่งคุยกับเกษตรกรเนี่ยคือก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าผักกาดดองนี่อยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านผู้ชมติดกับวัดทรายทองติดกับวัดทรายทองวัดทรายทองเนี่ยหาง่ายนะคะก็คือเทคนิคของคุณวิทูลก็คือคือแยกเอาต้นกล้านี่ออกแล้วเหลือไว้ต้นเดียว1ต้น1ต้นระยะห่างพอสมควรครับผมมีระยะห่างระดับของมันอยู่แล้วระดับของมันอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วกี่วันฉีดพ่นทีนี้ถ้ารุ่นที่แล้วผม5วันฉีด5วันฉีดคือเสมอมากเรียบเลยคือผักนะคะท่านผู้ชมเป็นพืชที่อายุสั้นเพราะฉะนั้นเราใช้ในอัตราส่วนที่เจือจางนะคะก็คือ5 cc ต่อน้ำ200ลิตรใช่ครับฉีดพ่นแค่เป็นละอองฝอยถัง200ลิตรนี่สามารถฉีดได้ถึง6ไร่นะคะเสร็จแล้วก็คือ5วันฉีด5วันฉีดแล้วฉีดเวลาไหนที่ผมฉีดตั้ง 6:00 น. 6:00 น. เช้าเสร็จประมาณ 9:00 น. เสร็จประมาณ 9:00 น. นะคะเสร็จแล้วเวลาฉีดนี่มันเหม็นมั้ยไม่เหม็นโอทูนี่ไม่เหม็นก็ไม่ได้คุมนะแล้วเวลาฉีดเนี่ยต้องปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกเหมือนกับเคมีอย่างอื่นไหมไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องปิดเพราะอะไรคะเพราะโอทูมันเป็นชีวภาพชีวภาพนะคะคือเวลาฉีดไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกคือคนกินปลอดภัยคนฉีดปลอดภัยแล้วปุ๋ยยาอะไรต่ออะไรนี่ใช้เยอะไหมก็ยาฆ่าแมลงเคมีสามรายนี้วันรอบสุดท้ายใส่ไปสองลูกครึ่งสองลูกกว่าไม่ถึงสองปุ๋ยครับปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนคะใช้ยูเรียกับ13ผสมกันใช้ยูเรียกับ13ผสมกันอย่างละครึ่ง6ไร่นี่ใช้ปุ๋ยสักกี่ลูกเนี่ย4ลูกเหลือ4ลูกยังเหลือโอ้แสดงว่าประหยัดมากเลยนะแล้วเป็นยังไงคะที่ใช้โอทูมาฉีดแต่ละครั้ง5วันฉีด5วันฉีดนี่ความแตกต่างการเจริญเติบโตเป็นไงบ้างมันก็ผิดวันต่อวันอะ
แบบว่าความแตกต่างที่วันต่อวันเลยใช่ไหมวันนี้เป็นอย่างนี้พอวันต่อไปเนี่ยโอ้โหคือเห็นความแตกต่างนี่ชัดเลยใช่คือถ้ามาระดับนี้คือมันจะหยุดแล้วมันจะไม่โตแล้วแต่มันจะข้อข้างในอย่างเดียวจะนิ่งอยู่แค่นี้มันจะไม่ใหญ่แล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบแปลงของเรากับแปลงอื่นที่ไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยเป็นไงมั่งมันแตกต่างกันเยอะต่างแบบไหนเนี่ยอยากรู้ตรงนี้มันต่างแบบไหนสีปริมาณน้ำหนักแล้วก็การลงทุนมันพิกันหมดเลยการลงทุนก็ต่างกันสีก็ต่างกันน้ำหนักก็ต่างกันปริมาณต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะสีต่างกันยังไงของเรามันเขียวมันเขียวแบบมันไม่ใช่เขียวก้านมันเขียวอ่อนๆเขียวสวยอ่ะคือเขียวหน้าคือของเราเขียวเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวเข้มนะเขียวมันเขียวเข้มมันเขียวใบหน้าเขียวใบหนาแต่ของเขาเขียวใบบางสีอ่อนเขียวกระด้างสีอ่อนกระด้างของเขาสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าของที่ถ้าเป็นผักกาดดองที่ไม่ได้ใช้โอทูนะคะสีมันจะอ่อนสีจะอ่อนกว่าแต่ของโอทูสีจะเข้มแล้วก็ใบหนากว่าของเขาใบบางน้ำหนักน้อยของเราใบหนาน้ำหนักเยอะสีดีกว่าเข้มกว่านี่คือความแตกต่างการใช้ปุ๋ยใช้ยาก็ลดลงต้นทุนลดลงแล้วเมื่อปริมาณเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความหนาเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มใช่ครับแล้วย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวด้วยได้เก็บขายก่อนเขาแล้วก็เก็บได้นานกว่าเขาด้วยรุ่นก้อนๆก็49วันผมก็ตัดแล้ว49วันก็ตัดแล้วถ้าเป็นของคนอื่นกี่วันประมาณคนอื่นประมาณ50 53 55คนอื่น53เรา49ได้ขายก่อนเขาโอ้ทุ่นแรงทุ่นเวลาตัดเร็วตัดเร็วน้ำแล้วก็ไม่ต้องลดยาก็ไม่ต้องฉีดมันย่นระยะการตัดประหยัดลงมาได้อีกย่นระยะเวลานี่ประหยัดไปเยอะเลยนะแน่นอนแน่นอนประหยัดน้ำประหยัดปุ๋ยประหยัดยาประหยัดต้นทุนแรงงานอะไรอีก6วันเนี่ยเราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราตัดตั้งแต่วันนี้เลยสมมติว่าค่ะแต่ถ้ายืดเวลาไปอีก6วันเนี่ยเราต้องใช้จ่ายไปทั้งหมดค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยค่ายาค่าใช้จ่ายมันจะบวกเพิ่มอีกค่ะแสดงว่าสุดยอดมากๆเลยแล้ว6ไร่เนี่ยเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งได้เงินสักเท่าไหร่ได้ปริมาณสักกี่ตันทำไม่ค่อยเป็นก็อยู่ประมาณที่เริ่มทำทีแรกก็ไร่ประมาณ6ตัน5ตัน6ตันไร่นึงครับประมาณ5ตัน6ตันไร่นึงประมาณ5ตัน6ตันแล้วเดินไม่ทราบไม่ใช่หน้าหนาวอ่ะไม่ใช่หน้าหนาวถ้าหน้าหนาวน้ำหนักมันดีกว่าอ๋อหน้าหนาวนี่น้ำหนักมันจะดีกว่าหนักกว่าแล้วได้สักเท่าไหร่แต่เดิมเคยได้ 5-6 ตันพอถึงหน้าหนาวเนี่ยมันได้สักเท่าไหร่ครับเพิ่มอีกสักเท่าไหร่หน้าหนาวเนี่ยขั้นต่ำก็คือ8ตันโอ้สภาพที่เห็นเนี่ยนะโอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือไร่ละ8ตัน8ตันค่ะท่านผู้ชม8ตันก็คือตอนนี้ราคาที่ซื้อขายจริงๆนะ 4.50 ถึง 5 บาทก็คูณเข้าไป8ตันก็เป็นเงินเท่าไหร่ว่าดีไหมคะราคา 4-5 บาทเนี่ยดีเลยนะถือว่าเป็นราคาดีเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้เนี่ยสามารถอยู่ได้อยู่ได้เลยลืมตาอ้าปากได้แล้วยิ่งได้โอทูมาช่วยลดต้นทุนย่นระยะเวลายิ่งดีไปใหญ่เลย4832ก็ 32,000 ต่อ1ไร่โลละ4บาทนะแล้วถ้าอีก50ตังค์ล่ะ 36,000 ประมาณ 36,000 ต่อ1ไร่ไร่ละ 36,000 แล้วทั้งหมด6ไร่ก็คูณเข้าไปโอ้ก็ลองไปคูณดูว่าเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่ 200,000 กว่าบาทนะก็ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนโหไม่ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนสามารถทำเงินได้ถึง 200,000 กว่าบาทครับท่านผู้ชมไม่ถึง2เดือนนะครับไม่ได้ใช้ O2 แค่ได้ไร่ละ 5-6 ตันพอใช้ O2 แล้วนะคะแล้วมาเจอหน้าหนาวด้วยไร่ละ8ตันไม่ต่ำกว่า8ตันโอ้โห8ตันนี่ขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำแปดตันกว่าจะเกือบถึง9ตันสูงสุดอยู่ที่12ตันต่อหนึ่งไร่วันนี้มีความรู้สึกยังไงตั้งแต่มาใช้โอทูเนี่ยก็ใช้มา 3-4 ปีแล้วอะใช้มา 3-4 ปีแล้วไม่เคยใช้ไม่ใช่เกษตรกรหน้าใหม่มือใหม่เลยค่ะท่านผู้ชมใช้โอทูมา4ปีแล้ววันนี้มั่นใจแค่ไหนกับโอทูเนี่ยก็ไม่อยากใช้เคมีแล้วไม่อยากใช้เคมีแล้วเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเพราะอะไรตอนเนี้ยพี่เล็กโอ้ยสารเคมีมันสะสมอยู่ในร่างกายแสดงว่าโอทูนี่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร